ผมนายณัฐพัฒน์บุญผ่องหรือคนในชุมชนเรียกผมว่าน้ำมอนปัจจุบันผมมีอาชีพขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแยกศรีนุชตรงข้ามตลาดเอกสมบัติตัดถนนศรีนครินทร์คือตัวผมเนี่ยเกิดโตอยู่ในชุมชนบ้านของผมก็คือชุมชนมอลวันหนึ่งซอยถนน49อยู่มาตั้งแต่เกิดพ่อแม่ผมก็อยู่ที่นี่ผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนบ้านของผมก็รักกันเหมือนลูกเหมือนหลานแต่สภาพแวดล้อมในชุมชนบ้านของผมเนี่ยก็คืออยู่กันแบบลำบากสถานที่เล่นให้เด็กเล่นให้เด็กทำอะไรพวกนี้ค่อนข้างจะน้อยมากมันไม่มีที่แบบจะพอให้เด็กได้วิ่งเล่นได้เล่นกีฬาส่วนมากใหญ่ๆแล้วนะคนในชุมชนของผมเนี่ยไม่ค่อยรักสามัคคีกันมากต่างคนก็ต่างอยู่สิ่งสำคัญที่สุดถ้าจะมารวมตัวกันจริงๆก็คือขายยาเพราะชุมชนบ้านผมตรงนี้ณปัจจุบันนี้ลำบากมากเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดผมก็เป็นห่วงคนในชุมชนนั้นแต่ผมคนเดียวเนี่ยผมคิดว่าจะไปช่วยตรงนั้นน่ะมันคิดว่ามันใหญ่เกินตัวผมทำไม่ได้ประวัติของผมเนี่ยก็คือหลักๆแล้วว่าอาชีพเก่าๆที่ผ่านมาผมเคยเป็นแมเนเจอร์อยู่ประมาณสัก 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยเห็นถนนศรีนครินทร์ตัดใหม่มาปุ๊บผมก็คิดว่าเอ้ยอาชีพวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างน่าจะพออยู่พอกินพอใช้ผมก็เลยชักชวนสมาชิกของผมเนี่ย 3-5 คนมาลองขับดูว่ามันเป็นยังไงพออยู่พอกินได้ไหมสู้กันมาได้ประมาณสัก 5-6 เดือนเนี่ยโทษทีนะครับคือบางวันเนี่ยก็ไม่ได้เลยบางวันก็ได้มั่งไม่ได้มั่งทนกันมาสัก 5-6 เดือนเนี่ยทีนี้เริ่มจะดีก็เกือบประมาณ7เดือนมันเริ่มแบบเริ่มพอดีพอได้พออยู่พอกินแล้วบังเอิญผมก็คิดว่าเอ้ยสักวันนึงผู้โดยสารของเราเนี่ยก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นทีนี้มันไม่มีที่รองรับผู้โดยสารผมก็เลยรับสมัครเข้ามาอีกประมาณ7คน7คนเสร็จก็เป็น12คนแล้ว12คนนี้ผมคิดว่าก็น่าจะอยู่ได้ช่วงเวลาปีผ่านๆมาก็เลยเป็นรูปเป็นร่างและเป็นวินอย่างถาวรแล้วบังเอิญกิจวัตรประจำวันของผมเนี่ยช่วงเช้าๆเนี่ย1ผมจะมาทำความสะอาดวินของผมกวาดลานพื้นที่วินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตรงป้ายรถเมล์ที่ผมอยู่ตรงนั้นซึ่งผมทำเป็นประจำช่วงเช้า 6:00 นมีอยู่วันนึงคุณยายท่านนึงอยู่ในชุมชนของผมเนี่ยเดินออกมาคือคุณยายคนนี้ไม่ใช่ใครก็คือเป็นคนในชุมชนผมชื่อยายหยดคือยายหยดเนี่ยเป็นคนในชุมชนบ้านผมและอยู่ในละแวกในชุมชนบ้านผมใกล้เคียงกันตัวแกเนี่ยอายุประมาณสักน่าจะ80กว่าแล้วนี่บังเอิญที่ผมเห็นเนี่ยนะหนึ่งเขาหยุดตรงหน้าผมเนี่ยผมก็มองว่าเฮ้ยทำไมที่ผมเห็นที่ผมมองเนี่ยทำไมเขาหยุดตรงนั้นหยุดเพราะอะไรเพื่ออะไรทีนี้ผมก็คิดอยู่เฮ้ยเหมือนกับที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นเขาหยุดนิ่งไงผมก็เลยไม่ได้ไปตะโกนไปเรียกเขาไปอะไรทักเขาผมก็อึ้งอยู่พักนึงทีนี้บังเอิญปุ๊บกลับไปเนี่ยผมก็ไปคุ้นคิดเกี่ยวกับว่าหนึ่งถ้าเป็นเราก็น่าจะลำบากนะยิ่งชุมชนบ้านของผมเนี่ยทางออกนะมันเป็นสะพานปูนสะพานไม้เล็กๆกว่าจะเดินออกมาเนี่ยและยิ่งคือสะพานไปฝั่งทางนู้นนะมันสูงใหญ่มากคนแก่ๆพวกนี้เดินไม่ได้แน่นอนผมก็เลยคุ้นคิดอยู่สักพักนึงก็เลยคืออยากจะช่วยเขาแหละคือบังเอิญเนี่ยส่วนคุณยายเนี่ยนะหลักๆแล้วนะครอบครัวของเขาเนี่ยมีกันอยู่3คนมีลูกสาวคนหนึ่งแล้วก็ลูกชายคนหนึ่งแต่ตอนนี้ลูกสาวแกได้มีครอบครัวก็แยกกันอยู่กับลูกชายเขาคนหนึ่งซึ่งลูกชายเขาคนนี้ไม่มีอาชีพอะไรไม่ได้ทำหากินอะไรแถมติดยาเสพติดด้วยครับแถมยังไม่พอบางวันถ้ายายเนี่ยไม่เอาเงินมาให้เขาไปซื้อยามาดูดก็โดนทุบตีผมก็เคยเข้าไประงับเหตุด้วยช่วยเขา 2-3 ครั้งในชุมชนละแวกนั้นเขาเอื้อมละอาเขาแล้วสิ่งสำคัญที่คุณยายออกมาเนี่ยเขาไม่ได้ไปไหนครับเขาไปหาเงินเพื่อจะให้ลูกเขาเสพยาหรือจะกินข้าวด้วยหลักๆแล้วคุณยายเนี่ยไปหาหมอเป็นประจำปุ๊บส่วนที่เหลือเนี่ยในละแวกชุมชนเนี่ยมีแต่คนใจดีอาจจะตอนนี้หลักๆแล้วคุณยายเนี่ยเขาเป็นเกี่ยวกับสมองด้วยครับก็ประมาณเกี่ยวกับคนชราด้วยคนในละแวกบ้านเขาเนี่ยหรือส่วนตัวผมนิดหน่อยผมก็จะช่วยกันเป็นค่ารถเป็นก็ไปหาหมอไปประมาณนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือโอ้วันนั้นน่ะที่ผมตั้งใจไปรับคุณยายเนี่ยนะผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตอนที่ผมทำธุรกิจอยู่ขี่ไปรับเขาไปรับเขาเสร็จผมก็เลยบอกว่ายายจะไปไหนครับยายเขาตอบผมว่าหลานยายจะไปหาหมอคลินิกแพทย์ปัญญาซอยอนุสรณ์39ป่ะไปกับผมไหมผมไม่เก็บตังค์ไม่เป็นไรยายไปไม่มีตังค์ไปไม่ได้ไม่เป็นไรยายขึ้นรถผมมาเลยหลังจากนั้นผมก็รับเขาขึ้นรถไปส่งที่หมายที่ซอยคลินิกแพทย์ปัญญาซอยอนุสรณ์39
ตอนแกลงรถแกก็จับมือผมแขนผมเนี่ยแล้วเขาก็ยกมือไหว้ผมผมก็ยกมือไหว้ตอบเขาว่าคุณยายทำไมคุณยายต้องไหว้ผมทำไมนี่เมื่อคุณยายอายุ70-80ปีต้องมาไหว้ผมด้วยไม่เป็นไรแล้วก็ให้พรผมอวยพรก็อวยพรไม่เลิกพูดแบบเหมือนกับผมอ่ะให้พรผมให้สิ่งดีๆกับผมความรู้สึกตรงนั้นนะคือผมพูดแล้วคิดอะไรไม่ออกก็ดูอยู่สักพักนึงแล้วก็ถามแกว่าแล้วยายแล้วยายจะกลับยังไงครับยายบอกว่ายายอ่ะขอตังค์หนู10บาทได้ไหมเพื่อจะนั่ง2แถว8บาทกลับบ้านหลังจากผมส่งเขาวันนั้นก็ยกมือไหว้เขาเสร็จผมก็กลับมาที่วินทำงานตามปกติก็ได้คุณคิดไปนั่งคิดไปคิดมาบอกโอ้โหยายเนี่ยลำบากมากแล้วจะทำยังไงดีตัวผมเองอยากจะช่วยเหลือเขาตัวผมคนเดียวเนี่ยช่วยไม่ได้แน่เลยถ้าคนแก่คนชราหลายคนแล้วผมคนเดียวผมก็คิดว่าเอ้ยสมาชิกเรามี12คนผมก็เลยช่วงสายๆหน่อยก็ลองเรียกสมาชิกมาปรึกษากันดูว่าเฮ้ยดีไหมเนี่ยถ้าเราประมาณว่าอยากจะชวนพวกนี้มาร่วมด้วยช่วยกันว่ามาคุยกันว่าเรา12คนเนี่ยอยากจะช่วยเหลือคนแก่ไหมถ้าช่วยเหลือเนี่ยเพราะเมื่อวานเนี่ยน้าหมอเนี่ยได้ไปส่งยาหยดมาคือยาหยดก็คือคนบ้านเราผมก็ไม่เก็บตังค์เขาแล้วเขาก็ให้พรไหว้เราไหว้ผมอย่างเงี้ยผมคิดว่าเฮ้ยอายุ80ปีเนี่ยทำไมต้องมายกมือไหว้ผมความรู้สึกตรงนั้นมันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมก็อยากทำความดีผมก็เลยเรียกสมาชิกของผม12คนนะมาคุยกันว่าเฮ้ยอย่างนี้ไหมเมื่อวานน้าหมอนได้ไปส่งยาหยดมานะไม่เก็บตังค์ทีนี้แล้วหมอนจะมาเนี่ยเหมือนกับมาชักชวนพวกเองเนี่ยดีไหมเรามาร่วมด้วยช่วยกันนะอายุ60ปีขึ้นไปคนแก่คนชราคนพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นดีไหมบังเอิญสมาชิกของผม3คนเนี่ยเขาก็ถามผมว่าน้าหมอนครับถ้าเกิดเขาเหมารถผม10บาทจากวินไปตลาดเอี่ยมฝั่งนู้นเนี่ย10บาทแล้วผมจะเอาเงินจากใครครับซึ่งตรงนั้นนะผมก็หยุดนิ่งไปเพราะผมไม่รู้จะตอบกับเขายังไงผมก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคนะวันนี้ก็คือวันนี้เราคุยกันแค่นี้ก็ย้ายทำงานกันปกติถัดออกมาก็ช่วงเย็นก็ปกติผมก็วิ่งขับวินของผมประมาณนี้คือความรู้สึกที่ผมพูดไปตรงนั้นผมคิดว่าผมก็เสนอสิ่งที่ดีๆกับสมาชิกนะความมั่นใจในตัวผมตรงนั้นก็คิดว่าผมมั่นใจเหลือเกินนะว่าสักวันหรือวันไหนก็ได้พวกนี้ก็ต้องวิ่งกลับมาหาผมแล้วก็เหมือนกับที่ผมพูดไว้ผมก็ทนอยู่ประมาณ2วันประมาณก็ปกติทำกิจวัตรประจำปกติบังเอิญวันนั้นวันที่3เนี่ยสมาชิก3คนเนี่ยเขาเดินกลับมาหาผมที่วินเลยช่วงสายๆหน่อยเขาทำน้ำมอนครับเนี่ยพวกผม3คนเนี่ยตกลงกันแล้วว่าไปปรึกษาหารือกันแล้วว่าจะมาร่วมด้วยช่วยกันกับน้ำมอนเนี่ยหรือช่วยวินเนี่ยจะช่วยเหลือคนแก่ผมก็ย้อนถามเขาว่าแล้วเองแน่ไหมถ้าเองแน่เดี๋ยวน้ำมอนเนี่ยจะเอาเงินส่วนตัวน้ำมอน600บาทไปทำป้ายขึ้นมาจะเขียนว่าอายุ60ปีขึ้นปีคนแก่คนชราคนพิการหรือเด็กอาจจะเป็นเงี้ยลกขึ้นราคาได้ไหมผมก็เลยไปทำมาได้สักประมาณสักช่วง5-6เดือนทีนี้แรกๆแล้วก็โอ้โหแขกคนแก่มาไปรับไปส่งกันอย่างดีช่วงหลังมาเนี่ยผมจะดูแล้วว่าผมจะชอบสังเกตว่าคนนี้อะไรเงี้ยจะออกคิวอะไรพวกนี้ก็คือหลักวินของเราเนี่ยจะเป็นคิวว่าใครมาก่อนก็ออกก่อนใครมาหลังก็ต่อหลังมีเคสเฉพาะคนที่ไปส่งผู้สูงอายุฟรีเนี่ยสามารถเริ่มต้นใหม่ได้บังเอิญเวลาถึงคิวคนนั้นผมจะสังเกตดูว่าเนี่ยนายนี้เห็นคนแก่มาปุ๊บแรกๆอะโหก็ปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงมาหลังๆปุ๊บทำแบบอิดออดทำแบบไม่เต็มใจส่งเขาผมก็มองออกว่าเกี่ยวกับตัวเราหรือเปล่าเพราะเราเป็นคนเริ่มโครงการช่วงสายๆผมก็เลยเข้าไปคุยกับเขาก็บอกน้าหมอเห็นใจพวกเองนะเข้าใจมากออกเองไปรับส่งคนแก่แล้วไม่ได้ตังค่าน้ำมันไม่มีผมก็เลยบอกออกตัวไปว่าเอาอย่างนี้ไหมถ้าใครไปส่งผู้สูงอายุไม่ได้ตังค์ไม่ได้ค่าน้ำมันมาเอาที่น้ำมอนเขาก็ลองถามผมว่าไม่เป็นไรน้ำมอนเขาน้ำมอนก็เข้าใจเองเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยตัวน้ำมอนเนี่ยก่อนพวกเองเข้ามาเนี่ยน้ำมอนก็อธิบายแล้วมันอย่างนี้นะนี่เมื่อเราทำกันแล้วทำไมไม่ไปให้ถึงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไม่เป็นไรน้ำมอนไม่เป็นไรผมก็บอกว่าโอเคนะไม่มีปัญหาด้วยกันอะไรกันนะทักขาหรืออะไรหรือค่าน้ำมันเนี่ยน้ำมันจะช่วยได้ทีนี้ก็หลังจากนั้นวันนั้นถัดมาก็คือว่าราบเรื่องก็ได้ดีแล้วช่วงหลังๆเนี่ยผมก็จะดูแล้วว่าคนไหนแบบอิริยาอะไรพวกนี้ไม่ผมก็จะใช้จิตวิทยาของผมน่ะเหมือนกับใช้คำพูดอะไรแซวกันหยอกล้อกันกระตุ้นลูกวินเราให้ไอ้นั่นเหมือนกับช่วยไปด้วยดีหลังจากนั้นมาถ้าถามว่านักทุกวันนี้ประมาณ 5-6 ปีที่ผมวิ่งเข้ามาเนี่ยก็โอเคดีครับทุกคนราบรื่นไปด้วยดีหลังจากนั้นมาปุ๊บก็ส่วนเรื่องวินเนี่ยก็โอเคแล้วคือหลักๆแล้วตรงเนี้ยปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังรับส่งผู้โดยสารฟรีตลอด
จะไม่เอาป้ายที่โฆษณาที่หน้าวินผมออกโดยเด็ดขาดเพราะผมก็คุยกันแล้วว่าส่วนมากเราจะช่วยกันตรงนี้ช่วยยากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แต่ส่วนการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะผมคิดว่านะมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าการช่วยเหลือใครสักคนโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรสักสิ่งพวกนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สองผมอยากจะให้ลองมองดูยหยดดูก็ได้ครับหลังจากที่ผมรับพรจากเขาวันนั้นนะความรู้สึกดีๆของผมตรงนี้ผมเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่แบบผมไม่ได้เลยมันเหมือนกับผมไม่ได้เลยเพราะว่าถึงบอกว่าการขับคำอวยพรของยหยดวันนั้นนะมันเหมือนกับมันอยู่ในหัวใจของผมแทนเงิน10บาทที่เขาให้ผมอีกเพราะฉะนั้นนะผมเนี่ยทุกคนเนี่ยที่อยู่ที่ที่เนี้ยที่ผมพูดเนี่ยผมอยากให้พวกคุณเนี่ยลองกลับไปมองหายหยดดูลองถามหยดดูว่าสิ่งเล็กๆตรงเนี้ยกับหยดเนี่ยมันเป็นสิ่งเล็กๆตรงเนี้ยคุณลองดูรอบตัวคุณดูว่าการช่วยเหลือใครสักคนโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรสักสิ้นนี่ผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรคุณลองทำดูแล้วคุณจะรู้เลยว่าการทำความดีทำได้ทุกที่เนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะแล้วไม่ได้จริงๆแล้วนะหรือจะเป็นเงินเป็นทองมากมายไม่จำเป็นต้องใช้เงินถ้าเราช่วยด้วยใจนะผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดูได้ดีครับผมแต่มีเรื่องสำคัญและเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือตอนนี้ผมอยากให้พวกคุณดูว่าตอนนี้มันมีคนลำบากมากกับผมเยอะอย่างเช่นคนแก่คนชราคนเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอพวกนี้สำคัญมากเพราะอย่างน้อยๆคนพวกนี้น่าจะช่วยเหลือมากผมคนเดียวผมทำอะไรไม่ได้ไม่แน่นอนเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยผมอยากให้คุณมองไปตรงนั้นลองมองดูว่าตรงนี้ที่ผมพูดออกมาเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องคนแก่คนชราคนเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอตามโรงพยาบาลเนี่ยเขาลำบากแค่ไหนถ้าถามผมช่วยคนเดียวเนี่ยผมช่วยไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นผมอยากให้คนที่ฟังผมพูดอยู่เนี่ยผมอยากจะเชิญชวนพวกคุณเนี่ยลองไปหาหยดดูอย่างน้อยๆตามโรงพยาบาลตามชุมชนตรงไหนก็ได้เขาต้องการความช่วยเหลือมากเพราะสิ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีการช่วยเหลือคนพวกนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะถึงเราจะไม่ได้ใช้ด้วยเงินด้วยทองอะไรใช้ด้วยใจผมคิดว่าสิ่งดีๆพวกนี้ที่ตัวผมหรือใครบางคนก็ทำได้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่อันประเสริฐการจะช่วยเหลือเขาพวกนี้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตของเราก็ได้นะครับ